สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับตะวันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ตนจะพาทุกคนมาดูร้านสะดวกซักเปิดใหม่มาดูกันค่ะว่าวิธีการใช้งานและขั้นตอนต่างๆภายในร้านเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าง่ายสะดวกครบจบในที่เดียวจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผ้า1ตะกร้าเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างเมื่อเราเดินมาถึงร้านสะดวกซักแล้วเราไม่มีเหรียญสิทธิ์ติดมาเลยมาดูวิธีการแลกเหรียญกันค่ะว่าต้องทำอย่างไรอันดับแรกเราใส่แบงค์ร้อยเข้าไปตัวเครื่องจะรองรับทั้งแบงค์20แบงค์50และแบงค์100เมื่อเหรียญตกลงมาครบเรียบร้อยแล้วเรานำเหรียญออกค่ะหากเราไม่มีน้ำยาซักผ้าและไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเราก็เดินไปซื้อที่เครื่องเวนดิ้งแมชชีนหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้เลยค่ะเมื่อเราใส่เหรียญเรียบร้อยเรากดไปที่ช่องเลือกสินค้าแล้วตัวสปริงจะหมุนสินค้าลงมาเราก็เปิดหยิบสินค้าที่ช่องรับสินค้าได้เลยค่ะเมื่อเราได้น้ำยามาแล้วเราก็นำผ้าไปใส่เครื่องกันค่ะเราไม่ควรใส่ผ้าเกินระดับน้ำที่มีขีดตรงฝาเครื่องไว้นะคะเมื่อเราใส่ผ้าเรียบร้อยก็ปิดฝาเครื่องให้สนิททีนี้เราก็มาใส่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อใส่เสร็จแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนำผ้าใส่เครื่องใส่น้ำยาซักน้ำยาปรับผ้านุ่มเลือกโปรแกรมซักหยอดเหรียญกดสตาร์ทอุณหภูมิมีให้เลือก3แบบก็คือน้ำร้อนน้ำอุ่นและน้ำเย็นค่ะกดปุ่มแล้วก็ใส่เหรียญตามจำนวนตัวเลขได้เลยเมื่อเราใส่เหรียญเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะสำหรับใครที่เบื่อระหว่างนั่งรอซักผ้านะคะก็สามารถเอางานมานั่งทำหรือระหว่างที่นั่งทำงานอยู่แล้วเกิดความหิวขึ้นมาก็สบายหายห่วงค่ะเพราะที่นี่มีตู้เวนดิ้งแมชชีนไว้คอยให้บริการอีกด้วยเอาใจคุณลูกค้าแบบสุดๆไปเลยค่ะเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วทีนี้เราเอาผ้าออกจากตัวเครื่องเดี๋ยวเราจะนำผ้าไปอบต่อกันเลยค่ะพอนำผ้าออกจากเครื่องซักเสร็จแล้วเราก็ไปที่เครื่องอบกันค่ะเปิดฝาเครื่องแล้วนำผ้าใส่เข้าไปที่เครื่องได้เลยเมื่อใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาให้สนิทนะคะมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะใส่ผ้าและปิดฝาเครื่องให้สนิทเลือกโปรแกรมการอบชำระเงินกดปุ่มเริ่มทำงานค่ะมีอุณหภูมิให้เลือก3ระดับด้วยกันค่ะร้อนสูงถนอมผ้าและร้อนกดที่ร้อนสูงพอกดแล้วตัวเลขก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้ก็นำเหรียญที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยค่ะตามจำนวนตัวเลขเมื่อเราหยอดเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเวลาการอบนะคะสามารถหยอดเหรียญเพิ่มลงไปได้1เหรียญเท่ากับ6นาทีนะคะส่วนใครที่อยากจะมาที่ร้านสะดวกซักพันนวดีเรสซิเดนต์นะคะตัวร้านอยู่ที่ถนนติวานนท์ซอยวัดสลักเหนือเข้าซอยประมาณ200เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะสำหรับใครที่สนใจธุรกิจร้านสะดวกซักนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์092-226-9896หรือเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางแฟนเพจทาง Facebook Duck Watch นะคะ